สักครู่ครับผู้ชมผมกำลังเดินไปบริเวณทางฝั่งของผู้ชุมนุมนะครับตรงไหนมีปืนครับพี่นี่จ้ามาดูมีคนโดนยิงเปิดแล้ววิ่งเข้าปืนมีคนโดนยิงเนี่ยเข้าไหมคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่เนี่ยมีคนโดนยิงครับคุณผู้ชมตรงนี้มาปืนยิงเลยอ่ะพวกนักศึกษาไปมาดักตีอ่ะดักตีนี่เลยอ่ะตีพวกหลายคนอ่ะมีคนโดนดักตีใช่ไหมครับใช่มีคนดักตีอ่ะได้เอาง่ายๆบ้านเอาได้ครับไปได้เดินตรงไปเลยนะพี่เดินตรงไปเข้าไปมีปีกูด้วยคิดปืนดีกว่ามาด้วยอืมเป็นพวกกลุ่มนักศึกษาตีหรือว่าเป็นใครโดนตีครับเป็นพวกนักศึกษาบาลอะไรน่ะอ๋อครับตีน้อยไอ้ร่วมไป 2-3 คนเลยมีใครตรงไหนพี่ที่รักษาสถาบันเนี่ยสถาบันการนี่ไงตรงข้างวัดเนี่ยข้างวัดบริเวณข้างวัดตักตีคนกลับบ้านเลยบริเวณข้างวัดนี้นะครับกลับบ้านที่วัดชื่อว่าอะไรครับพี่นะเนี่ยมันทำที่วัดชื่ออะไรนะวัดชื่ออะไรผมไม่แน่ใจว่าเป็นวัดอะไรนะเนี่ยเข้าไปมันดักตีป้าวัดชื่ออะไรครับมันดักตีวัดมหันต์ใช่เลยบริเวณวัดมหันต์นะครับมีประชาชนรายงานว่าเมื่อสักครู่นะครับมีกลุ่มเหมือนจะเป็นกลุ่มตรงข้ามนะครับดักตีนักศึกษากลุ่มราษฎรที่ออกทางนี้นะครับแล้วก็มีคนบาดเจ็บแล้วก็เมื่อกี้เหมือนมีคนเลือดอาบเดินมานะครับนายแพทย์ทศพรได้เข้ามาดูแลแล้วนะครับแล้วก็มันมีการใช้อาวุธปืนด้วยนะครับเมื่อกี้นักข่าวเราสวนกับนักข่าวไว้ทีวีเดินออกนะครับบอกว่าให้เราหลบนะครับอย่าออกไปเพราะมีปืนจริงอยู่ตรงนี้นะครับขออนุญาตสังเกตตรงนี้ก่อนนะครับปืนลูกซองฝั่งหน้าดำเนินตอนนี้ก็กำลังดักตีเลยนะคุณแต่ว่าในฝั่งถนนที่จะมุ่งหน้าไปทางเสาชิงช้านะครับคุณผู้ชมจากบริเวณแยกคอกวัวนะครับมุ่งหน้าเสาชิงช้าสาราว่าการนะครับมีการดักตีเกิดขึ้นนะครับจากประชาชนที่มาแจ้งข่าวให้พวกเรานะครับก็เมื่อสักครู่สวนกับนักข่าวก็บอกว่าให้ถอยก่อนนะครับถ้าแบบนี้ไม่สงบแล้วไม่สงบแล้วนะไม่จับมือใครอ่ะจับมือเขาได้แจ้งตำรวจอะไรก็ไม่ได้ตำรวจอะไรก็ไม่มีมาน้องขี่มอเตอร์ไซค์จับแบบเข้ามาใส่โอ้โหใส่ไอ้เขาใหญ่เลยอย่างที่เขาผมอยู่ตรงนั้นอ่ะเมื่อกี้เนี่ยมันทำมาขอพาไปกับมันดีกว่าไหมเขาจะดีหน่อยอยากไหมเอาเสียงไปเฉยเขาได้ไม่เอาหน้าเขาจะไปแล้วหรอพยายามเดี๋ยวถ้าจะขอสัมภาษณ์แต่ไม่ขายหน้าทีได้ไหมพี่วินมอเตอร์ไซค์นะคะที่เห็นเหตุการณ์เมื่อสักครู่นะคะว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นในซอยของซอยเสาชิงช้าค่ะคือมีนักศึกษาหรือว่าเป็นกาดนะครับที่ว่าขับรถผ่านไปแล้วก็มีกลุ่มชายวัยกันก็หลายสิบคนอยู่ก็ดักตีครับเข้ามาถามแล้วก็ตีเลยเข้ามาถามแล้วก็ตีเลยตีน้องๆลูกใช่แต่งตัวยังไงคะก็แต่งชุดดำแล้วก็ผ้าปิดหน้าใส่แมสปิดหน้าปิดไอ้โม่งปิดเลือดรถในหน้าปิดในโม่แล้วก็มีอาวุธฮะมีอาวุธปืนด้วยอ่ะปืนออกมายิงด้วยตรงข้างวัดเนี่ยครับข้างวัดมีอาวุธปืนใช่มีอาวุธปืนเลยเหรอใช่ใช่มีอาวุธปืนยิงด้วยอ๋อมีคนบาดเจ็บไหมคะมีครับมีบาดเจ็บด้วยแล้วคนอยู่ตรงมุมอ่ะที่โดนตีอ่ะใช่ตรงคลองหลอดครับตรงคลองหลอด
อันนี้เมื่อกี้เลยหรือเปล่าเมื่อกี้เลยครับเมื่อกี้เลยตอนแล้วหลังจากนั้นเขาเข้าไปทางไหนแล้วก็พอตีเสร็จเขาก็เข้าไปข้างในซอยซ้ายมือครับยังมีซอยเล็กเข้าไปในซอยซ้ายมือแล้วก็ไหนซอยครับมันนี้ได้เนี่ยคอนเออซอยซ้ายไหนซอยอ่ะแล้วตอนนี้ครับเข้าไปน่ะตีเลยอ่ะค่ะอันตรายครับหวังดีใช่ครับหวังดีประมาณ4-5คนไม่ได้ครับพี่เยอะอยู่มีอาวุธด้วยมีปืนด้วยตอนนี้คนเจ็บมีคนดูแลหรือยังคะยังไม่เห็นมีคนดูแลแล้วเขาก็วิ่งหนีออกมาเนี่ยคนนึงโดนตีเลือดอาบเลยโดนตีเลือดอาบวิ่งออกมาเนี่ยคนนึงแล้วก็อีกคนนึงนอนฟุบอยู่ตรงข้างฟุตบาทขวามือถ้าทางนี้จะอยู่ขวามือแล้วก็มีอาวุธปืนออกมายิงด้วยพอตียิ่งกระทืบแล้วก็พากันเข้าซอยยังไม่มีแพทย์มาใช่ไหมครับไม่มีครับไม่มีครับอยากให้มีแพทย์อาสาเลยครับแล้วเดี๋ยวแจ้งหน่วยแพทย์นะคะว่าไม่มีคนเจ็บอยู่ที่ซอยตรงคลองหลอดนะครับเขาเรียกคลองหลอดนะคะบริเวณคลองหลอดซึ่งกลุ่มชายชะกันมันมีซอยมันดักตีอยู่ตรงนั้นแต่น้องเนี่ยมันโดนตรงนั้นแหละครับท่านดักตีเลยนะครับขี่มอไซค์เข้าเดินมาถามเลยว่าจะไปไหนเป็นการแล้วก็ตับกระชากคอหมวกตีเลยมีคนยิงกันหลายคนมากที่เห็นใช่ค่ะอันนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ก็คือจะมีคนที่อยู่ในพื้นที่ทุกคนคือผู้ที่เห็นเหตุการณ์เมื่อสักครู่นะคะว่ามีกลุ่มชายชะกันแต่งชุดสีดำแล้วก็มีปิดหน้าใช่ไหมปิดหน้านะคะมีการดักมีการใช้อาวุธปืนนะคะทำร้ายแล้วก็ดักทำร้ายเลยอ่ะดักทำร้ายคนเห็นต่างอ่ะที่ดูคือค่ะพี่ตอนนี้เจ้าหน้าที่กระชับแนวเข้ามาในซอยอนุสรณ์สถานแล้วนะคะค่ะก็จากผู้เห็นเหตุการณ์หลายๆคนที่อยู่ในจุดนี้นะคะตรงนี้คือซอยกองสลากแล้วผู้ชมก็คือมีผู้ที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าเมื่อสักครู่นี้มีกลุ่มมวลชนที่มาร่วมชุมนุมเนี่ยกำลังเดินออกทางนี้เพื่อที่จะมุ่งหน้าไปทางเสาชิงช้าแล้วก็มีชายชะกันที่น่าจะประมาณสัก10คนได้เลยแต่งกายชุดสีดำปิดหน้าไอ้โม่งนะคะแล้วก็มีการดักตีทำร้ายเหมือนอารมณ์ว่าถามว่าจะไปไหนแล้วก็รุมกระทืบนะคะรวมถึงมีบุคคลที่ใช้อาวุธปืนด้วยแล้วก็มีทางวินมอเตอร์ไซค์ที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยก็บอกว่ามีผู้ที่บาดเจ็บฟุบไปนะคะซึ่งตอนนี้ยังไม่มีหน่วยแพทย์เข้ามานะคะก็แจ้งหน่วยแพทย์นะคะว่ามีผู้บาดเจ็บอยู่ในซอยทางฝั่งของคลองหลอดนะคะมอเตอร์ไซค์ย้อนไปทางนี้เนี่ยสะพานเนี่ยในเนี่ยตรงไปจอดเนี่ยตรงรถเลี้ยวออกมาไอ้เจ้าคนดักเขาไหมไปทำคนเจ็บโอเคตอนนี้หน่วยแพทย์นะคะพร้อมคุณหมอทศพรเสรีรักษ์ได้ช่วยเหลือคนเจ็บแล้วนะคะตอนนี้กำลังปฐมพยาบาลอยู่นะคะก็บาดเจ็บที่หัวไหล่นะคะตอนนี้ทีมแพทย์เข้าช่วยเหลือแล้วนะคะอยู่ที่บริเวณอนุสรณ์สถาน14ตุลานะคะคาดว่าน่าจะเป็นบาดเจ็บจากอาวุธปืนนะคะเนี่ยคือนักข่าวไม่ได้เห็นกับตานะครับแต่ว่ามีประชาชนหลายคนให้ข้อมูลตรงกันค่ะก็คือประชาชนทั้งหมดที่อยู่ในเหตุการณ์ตรงจุดนี้เมื่อสักครู่ให้ข้อมูลตรงกันนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องตรวจสอบต่อไปแต่ว่าเบื้องต้นจากที่เป็นคำบอกเล่าของประชาชนที่หลายคนพูดตรงกันนะคะก็คือมีกลุ่มชายชะกันที่ดักทำร้ายกลุ่มผู้ชุมนุมที่กำลังจะเดินทางกลับพร้อมกับมีการใช้อาวุธปืนแล้วก็เราเห็นผู้บาดเจ็บซึ่งตอนนี้อยู่ในความดูแลของทีมแพทย์แล้วนะคะได้รับบาดเจ็บมีเลือดไหลออกที่หัวไหล่ด้านซ้ายนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาตรึงกำลังปิดไว้ที่ปากซอยของอนุสรณ์สถาน14ตุลาแล้วนะคะที่แยกครอบครัวนะคะเมื่อสักครู่นะครับผมได้ไปสอบถามทางผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บบอกว่ามีบริเวณหัวนะครับบริเวณกลางหัวแล้วก็ได้รับบาดเจ็บบริเวณคอนิดนึงนะครับแต่บริเวณกลางหัวเนี่ยได้รับบาดเจ็บใหญ่เหมือนกันครับเป็นลักษณะแผลใหญ่เหมือนกันล่าสุดผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยได้ถูกได้มีการนำ
ไม่ต้องเตะลงไปทางนู้นได้มีการนำผู้ที่รับบาดเจ็บเนี่ยกลับไปขึ้นรถพยาบาลนะครับผู้ชมมีอะไรนะเพิ่นฮะงานงานที่งานมันยังซุ่มอยู่เลยนะซ้ายมือในงานมันอยู่ไปยี่สิบแล้วไอ้พวกรักสถาบันอาชีพรักสถาบันเนี่ยดับตีแล้วดับตีพวกเรานะนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละกำแพงเขาขาวนั่นแหละพี่ก็จะโดนเห็นปืนยิงเลยนะยิงปืนเลยนะพี่คือผู้ที่โดนดักตีอยู่ตรงนี้ใช่พี่โดนเหตุการณ์มันเริ่มต้นอะไรยังไงคะไม่มีเขาอยู่ดีตอนแรกพี่ก็เข้าใจผิดว่าเป็นพวกเดียวกันเข้าใจผิดพี่ก็จะวิ่งเข้าไปห้ามไปมามีปืนพอมีปืนปุ๊บพี่เห็นปุ๊บพี่ก็หลบท้ายรถคันนี้พี่ก็หอบพี่หอบธงสีแดงพอนั่นปุ๊บมันมากระชากธงกับพี่ไอ้น้องเนี่ยกำลังโดนตะลุมบอลอีกฝั่งนึงพี่ต้องหลบปะเพราะมันไม่มีการยิงปืนมีขวดเบียร์มีทุกอย่างอ่ะเหมือนเขาเตรียมพร้อมอ่ะใครผ่านมาก็ตีเลยแต่พี่เห็นปืนเราก็เลยหลบก่อนใช่เพราะหลบท้ายรถเก่งข้างเนี้ยพอพี่หลบปุ๊บหมอกพี่ออกก็กอดธงไว้มันตามมากระชากธงจะตีพี่ก็คือยังอยู่ใช่ไหมอยู่เดิมนั่นน่ะกระจุกดำๆอ่ะนั่นน่ะกระจุกดำๆนั่นแหละนั่นแหละกระจุกดำๆเลยกระจุกดำๆเลยซ้ายมือกระจุกซ้ายมือระวังนะเขามีปืนตรงไหนพี่ซ้ายมือเนี่ยกำแพงเขาขาวนั่นแหละมันตุ้มตีอยู่มันตุ้มดักตีอยู่เนี่ยน้องเลยที่ว่าเลือกถามนั่นแหละพี่ก็โดนตีก็โดนเหมือนกันโดนแบบนี้ค่ะก็เสียงเมื่อสักครู่นะคะเป็นตีแล้วมันก็วิ่งเข้าไปในตีแล้วก็วิ่งเข้าไปข้างในเสียงเมื่อสักครู่เป็นเสียงของพี่ผู้หญิงที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะคะก็คือเล่าว่าก็ถูกเข้ามาลุมล้อมแล้วก็จะทำร้ายแล้วก็มีการนำอาวุธปืนออกมานะคะซึ่งตอนนี้นะคะทางผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อสักครู่ยืนยันว่ากลุ่มคนดังกล่าวยังคงอยู่กำแพงสีขาวเห็นป่ะบริเวณก่อนถึงวัดมหันพารามนะคะก็เราจะเห็นว่ามีรถพยาบาลเข้าถึงในพื้นที่แล้วนะคะน่าจะได้ช่วยเหลือคนเจ็บแล้วนะคะตอนนี้คนแล้วก็มือเละคนนึงอ่ะแล้วก็ตีขวดเบียร์นี่ไงเนี่ยต้นโพเนี่ย